วันนี้มาถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะตั้งใจจะมาเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยของเค้กส้มนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตราโนเกียวเฟลคอนและครีมเทียมข้นหวานตราโนเกียวเฟลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำเค้กส้มผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนในภาชนะเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนน้ำส้มเข้มข้นสีผสมอาหารสีส้มและกลิ่นส้มชนิดน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำรอยัลไอซิ่งคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มที่ละลายไว้และนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวเฟลคอนเข้าด้วยกันหยอดหน้ารอยัลไอซิ่งลงบนเค้กส้มที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยผิวส้มเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ